นี่คืออาหารไทยที่ได้รับการจัดอันดับโดย CNN Go ให้เป็น1ใน50ของอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกในปี2554ครับส้มตำน่าจะเป็นอาหารเพียงชนิดเดียวนะครับที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการปรุงรสร่วมไปกับคนขายได้เพื่อความพึงพอใจในรสชาติเฉพาะบุคคลส้มตำเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยมานานด้วยความที่ไม่ขัดกับหลักความเชื่อของศาสนาใดๆส้มตำจึงกลายเป็นอาหารยอดนิยมที่หารับประทานได้ง่ายและแพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศไทยครับส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้เลยของส้มตำก็คือพริกกระเทียมและมะละกอดิบที่ขูดเป็นเส้นนะครับในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆจะเป็นไปตามประเภทของส้มตำแต่ละชนิดปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลามะนาวให้มีรสเปรี้ยวและออกเค็มส้มตำนิยมกินกับข้าวเหนียวและไก่ย่างโดยมีผักสดเช่นกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวหรือผักบุ้งเป็นเครื่องเคียงด้วยความคุ้นเคยของคนไทยมานานนะครับหลายคนจึงเข้าใจว่าส้มตำคืออาหารไทยแท้ๆขณะที่ส่วนประกอบของส้มตำทั้งมะละกอและพริกต่างไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งประเทศใดๆในอุตสาหกรรมดร.สุรีภูมิพมรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เขียนหนังสือพันธุ์พืชในประวัติศาสตร์ไทยชี้ว่านักประวัติศาสตร์ด้านพืชโบราณสำรวจพบถิ่นกำเนิดของพริกอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้โดยพบว่าชาวอินเดียในเม็กซิโกรู้จักกินพริกมานานร่วม 9,000 ปีแล้วจากหลักฐานที่ขุดพบซากของเมล็ดพริกในเมืองฮูก้าเปรียต้าประวัติศาสตร์ได้บันทึกนะครับว่าพริกจากอเมริกาได้สัญจรออกสู่โลกภายนอกโดยชาวสเปนในปีพุทธศักราช2036หรือเมื่อราว500ปีที่แล้วอีก60ปีต่อมาชาวยุโรปทั้งทวีปก็เริ่มคุ้นเคยกับพริกจนกระทั่งพ่อค้าชาวโปรตุเกสได้นำพริกไปปลูกในอินเดียเป็นครั้งแรกหลังปีพุทธศักราช2143จากนั้นพริกก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเอเชียพริกนับเป็นพืชชนิดแรกๆนะครับที่มีการนำไปปลูกกันทั่วโลกความแพร่หลายนั้นก็เกิดจากความสามารถในการเจริญเติบโตได้ง่ายในทุกสภาพของดินฟ้าอากาศสำหรับประเทศไทยสันนิษฐานว่าน่าจะรู้จักพริกเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาในสมัยอยุธยานั่นหมายความว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าจะเป็นกษัตริย์องค์แรกๆของกรุงศรีอยุธยานะครับที่ได้เคยเสวยพริกเช่นเดียวกับมะละกอนับเป็นพืชต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยหลังพริกตามบันทึกของกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสประจำประเทศไทยระบุว่ามะละกอเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ห่างออกไปครึ่งโลกจากสยามประเทศนั่นคือเทือกเขาแอนดีสแล้วก็มีบางสายพันธุ์กระจายพันธุ์อยู่ในเม็กซิโกและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกในปีพุทธศักราช2069มีการระบุในเอกสารเดินเรือของประเทศสเปนนะครับว่านักรบชาวสเปนได้นำพันธุ์มะละกอจากสเปนไปปลูกในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีชื่อเรียกว่าเมลอนซาโปเต้ในอดีตมะละกาในประเทศมาเลเซียปัจจุบันเคยเป็นเมืองท่าสำคัญที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกแม้สเปนจะยืนยันนะครับว่าตนเองเป็นชาติแรกที่นำมะละกอเข้ามาในภูมิภาคนี้ก่อนใครแต่ทว่าในช่วงปีพุทธศักราช2314ก็มีรายงานว่าชาวโปรตุเกสได้นำมะละกอมาปลูกที่เมืองมะละกาจากนั้นจึงนำไปปลูกต่อที่อินเดียส่วนอีกทางหนึ่งได้ขยายไปปลูกที่อินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยภาพลายเส้นพันธุ์พืชและผลไม้ในบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปรากฏภาพของผลไม้หลายชนิดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ไม่มีภาพมะละกอนี่ยิ่งทำให้เชื่อว่ามะละกอไม่น่าจะเข้ามาในสยามก่อนช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
หลายคนเชื่อนะครับว่าไทยได้รับพันธุ์มะละกอจากเมืองมะละกาในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือเมื่อราว200ปีเศษที่ผ่านมานี้เองซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ได้ออกเสียงเพี้ยนจากมะละกาเป็นมะละกอมาจนถึงทุกวันนี้หลักฐานจำนวนมากทำให้เชื่อนะครับว่าคำว่าส้มตำเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานนี้เองโดยปรากฏครั้งแรกในสูตรอาหารโบราณภาคกลางอายุเกือบร้อยปีที่ชื่อตำรับสายเยาวภาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิทพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งจะพบว่ามีเมนูข้าวมันส้มตำปรากฏอยู่ด้วยครับขณะที่ในตำราอาหารแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรระวงซึ่งเป็นตำราอาหารเล่มแรกๆของไทยพิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี2451ได้กล่าวถึงเมนูปูตำเอาไว้ซึ่งมีกรรมวิธีการปรุงคล้ายส้มตำแต่ไม่มีมะละกอเป็นส่วนผสมแต่อย่างใดขณะที่ในภาคอีสานของไทยกลุ่มชนลาวไทยสองฝั่งโขงมีคำเรียกวิธีปรุงอาหารชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวนำมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่าตำส้มซึ่งไม่ใช่ส้มตำตำหมายถึงการปรุงอาหารด้วยการใช้สากและครกทำให้แหลกหรือทำให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันส้มแปลว่าเปรี้ยวโดยอาศัยเครื่องปรุงที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวได้หลายอย่างเช่นมะนาวมะขามมะม่วงเป็นต้นตำส้มจึงเป็นคำกริยาหมายถึงการปรุงอาหารภายในครกโดยใช้ผักหลายชนิดตามฤดูกาลที่จะหาได้ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นผักชนิดใดเมื่อออกรสเปรี้ยวนำล้วนเรียกเป็นตำส้มทั้งสิ้นแม้ไม่มีหลักฐานระบุชัดถึงการกำเนิดของส้มตำนะครับแต่นักประวัติศาสตร์อย่างสุจิตวงศ์เทศสันนิษฐานว่าเป็นอาหารเกิดใหม่ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ราว200ปีที่ผ่านมาโดยมีพัฒนาการขึ้นในภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและน่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นครั้งแรกเมื่อกลุ่มลาวที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่กรุงธนบุรีและครั้งรัชกาลที่1เป็นจำนวนมากได้นำมะละกอมาตำส้มในวิธีแบบลาวจนนำมาสู่ชื่อใหม่ที่เรียกว่าส้มตำปัจจุบันส้มตำในประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบและรสชาติหลากหลายชนิดตามวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆที่นำมาใช้นะครับเช่นตำซั่วคือส้มตำที่ใส่เส้นขนมจีนลงไปด้วยหรือตำป่าที่เพิ่มหน่อไม้หอยและบางเจ้าอาศัยปลากรอบและถั่วงอกสดขณะที่คนไทยถือว่าส้มตำที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิมมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนั่นคือส้มตำไทยที่ออกรสหวานนำใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วหากใส่ปูเค็มเรียกว่าส้มตำปูแต่ถ้าใส่ปลาแดกหรือปลาร้าจะเรียกว่าส้มตำลาวเพราะปลาน้ำจืดคือทรัพยากรหลักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตามลุ่มแม่น้ำต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับบรรพชนคนรุ่นก่อนจึงหาวิธีการเก็บถนอมปลาเหล่านี้เอาไว้กินได้นานๆการนำปลามาคลุกกับเกลือแล้วยัดลงในภาชนะให้แน่นเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้กินนับแรมปีปลาแดกเป็นคำเก่าแก่ที่ใช้เรียกการถนอมอาหารดังกล่าวของผู้คนสองฝั่งโขงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแดกเป็นคำพื้นเมืองแปลว่าอัดหรือยัดใส่ให้แน่นแต่สำหรับภาคกลางของไทยนิยมเรียกว่าปลาร้าซึ่งเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมาตั้งแต่ครั้งโบราณในครกส้มตำปลาแดกหรือปลาร้าจึงเป็นสิ่งเดียวที่กล่าวได้อย่างเต็มปากนะครับว่าเป็นของดั้งเดิมที่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปีแล้ว
ส้มตำไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวนะครับสำหรับลาวตำหมักฮุงหรือส้มตำของลาวก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไม่แพ้ในประเทศไทยครับตำหมักฮุงขันบ้านจ้าเลยตำหมักละก่อขณะที่กัมพูชาก็มีส้มตำไม่ต่างจากประเทศไทยนะครับชาวกัมพูชาเรียกว่าบ็อกละฮองส่วนตีนบอตีทาวคือส้มตำของพม่าที่หลายคนเชื่อว่าได้รับอิทธิพลผ่านแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ทศวรรษนี้เองครับเมื่อพืชต่างถิ่นอย่างพริกและมะละกอซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอีกซีกโลกหนึ่งอันไกลโพ้นได้แพร่ขยายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกมันได้ถูกผสมผสานเข้ากับกระบวนการปรุงอาหารตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนในท้องถิ่นจนกลายเป็นอาหารเลิศรสได้อย่างกลมกลืนและไม่ว่าส้มตำจะมีกำเนิดณที่แห่งใดนะครับแต่ว่าวันนี้มันได้กลายเป็นอีกเมนูอาหารยอดนิยมของชาวอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบครับ